นังก็จะใช้รถเลยนะคะบำรุงง่ายๆนะคะกระแหน่ของท่านผู้ชมต้นโจมนะคะลองใช้น้ำสาวข้าวเนี่ยค่ะน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ป้องกันพวกแมลงไปด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปันก็จะพามาบำรุงสะระแหน่นะคะที่สะระแหน่ที่ยายปันปลูกไว้เนี่ยค่ะอายุของเขาก็นานแล้วเนาะที่ยายปันปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะกิ่งก้านก็เริ่มแห้งไปแล้วนะคะบางกิ่งนี้ก็สดชื่นอยู่นะคะยายปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยทำยังไงให้สะระแหน่ของเรานะคะแตกใบแตกยอดได้ดีใบเขียวใบงามค่ะยายปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะก่อนอื่นที่จะบำรุงเนี่ยค่ะยายปังก็จะมาตัดกิ่งที่เขาแห้งๆออกนะคะนะคะเด็ดออกเลยยายปังตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งนะคะที่แห้งๆนี้ออกนะคะแล้วยายปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยกิ่งไหนที่เขาแห้งๆนะคะตัดออกเลยนะคะยายปังก็ปลูกไว้นานแล้วเนาะนี่ค่ะเราไม่ต้องไปปลูกใหม่นะคะบำรุงง่ายๆเราก็ตัดแต่งกิ่งที่แห้งๆนะคะที่โคนเขาเนี่ยค่ะออกหมดแล้วนะคะส่วนปุ๋ยที่ยายปังจะใช้ยายปังก็จะเอาใส่ที่โคนต้นสะระแหน่นะคะมาดูปุ๋ยที่ยายปังหมักเอาไว้นะคะก็จะมีเศษใบไม้นะคะแล้วก็จะมีพวกปุ๋ยคอกนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่ได้หมักปุ๋ยคอกเอาไว้นะคะเราก็ใช้ปุ๋ยที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวได้หมดเลยนะคะแล้วเราก็เอามาผสมดินที่เรามีอยู่แล้วนะคะจะเป็นดินร่วนซุยนะคะที่เอาใส่เนาะแล้วก็ใส่พอประมาณแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะอันนี้ที่ยายปันหมักเอาไว้เนาะจะร่วนซุยมากเลยนะคะพวกเศษใบไม้เนาะแล้วก็จะมีพวกปุ๋ยคอกนะคะยายปังก็จะเอามาใส่ที่โคนต้นเขาเลยเราผสมปุ๋ยไว้นะคะกลบแบบนี้นะคะกิ่งเขาจะไม่แห้งนะคะที่โคนต้นด้วยค่ะเนี่ยค่ะบำรุงง่ายๆเนาะเนี่ยค่ะที่โคนแบบนี้เลยยายปังก็จะใช้ดินกลบแบบนี้เลยเนาะเขาจะได้แตกกอนะคะลำต้นเขาเนี่ยค่ะแบบนี้เลยบำรุงง่ายๆนะคะบำรุงสะระแหน่ที่ต้นสมสมของเรานะคะเห็นไหมคะถ้าเกิดเราไม่เอาดินกบกิ่งเขาก็จะแห้งแบบนี้นะคะกบที่โคนแบบนี้เลยสะระแหน่ของเราก็จะแตกออกมาเป็นพุ่มสวยเลยนะคะยอดไหนไม่สวยยายปังก็จะตัดออกเลยตัดให้เขาแตกใหม่นะคะนี่ค่ะยอดไม่สวยก็ตัดออกเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ยายปันใช้บำรุงเนี่ยค่ะบำรุงสะระแหน่นะคะให้ใบเขียวใบใหญ่ใบงามเนี่ยค่ะยายปันก็จะใช้น้ำซาวข้าวนะคะส่วนน้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะยายปันก็ใช้รดพืชผักของยายปันทุกวันอยู่แล้วนะคะ
ต่อมายายปางก็จะป้องกันพวกเพี้ยพวกหนอนพวกแมลงนะคะที่เป็นสารจับใบด้วยนะคะน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะป้องกันพวกแมลงพวกเพี้ยพวกหนอนเนาะยายปังก็จะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะส่วนน้ำซาวข้าวนะคะท่านผู้ชมมีมากมีน้อยใช้ได้เลยนะคะถ้าเกิดเราไม่มีน้ำซาวข้าวเราใช้นมรสจืดแทนได้นะคะเราก็ผสมน้ำ1ลิตรนมรสจืดก็ประมาณ 3-4 ช้อนก็ได้ค่ะนะคะน้ำยาล้างจานนะคะเข้ากันให้ดีใช้ฉีดพ่นก็ได้นะคะยายปังก็จะใช้เทราดรสเนาะปังก็จะใช้รถเลยนะคะบำรุงง่ายๆนะคะเดี๋ยวปังก็จะใช้รถอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะสะระแหน่ของท่านผู้ชมต้นโจมนะคะลองใช้น้ำซาวข้าวเนี่ยค่ะน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ป้องกันพวกแมลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นใบกระเพรานะคะเดี๋ยวปังก็ตัดแต่งกิ่งไว้นะคะตัดยอดเข้าไว้นะคะเห็นไหมคะใบกระเพรากำลังแตกยอดเลยเพราะว่ายายปันใช้น้ำซาวข้าวนะคะรสประจำนะคะเราจะใช้รสวันเว้นวันก็ได้นะคะน้ำซาวข้าวหรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะน้ำซาวข้าวเปล่าๆเนาะนะคะใช้รสได้เลยอย่าทิ้งนะคะน้ำซาวข้าวนะคะมีประโยชน์เนาะมีประโยชน์ทำให้พืชผักของเราเนี่ยค่ะลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามนะคะชมนะคะมีต้นสะระแหน่ที่บ้านปลูกเอาไว้ต้นส้มๆนะคะก็ลองไปบำรุงใส่ปุ๋ยดูนะคะเราไม่ต้องถอนทิ้งนะคะลองไปบำรุงดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาแบบนี้เลยนะคะที่ญี่ปุ่นใช้ดินกลบเอาไว้นะคะแตกยอดแตกใบออกมาใหม่แล้วก็ป้องกันแมลงก็ง่ายๆด้วยนะคะส่วนป้องกันแมลงนะคะก็ง่ายมากเลยก็มีอยู่ทุกบ้านนะคะน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะใช้ได้เลยลองไปบำรุงดูแล้วก็ป้องกันพวกแมลงดูเนาะถ้าเห็นไว้คลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทองปันปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ